สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าอสูรทุกคนนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่ามูซันเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้ยังไงแล้วนอกจากมูซันมีอสูรตัวอื่นทำได้หรือเปล่าแล้วทำไปเพื่ออะไรล่ะในวันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบกันและสำหรับใครที่อยากอ่านการ์ตูนเรื่องอื่นแบบถูลิขสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าจะหาอ่านจากที่ไหนก็สามารถอ่านฟรีได้ที่แอปไอมังงะสามารถโหลดได้ที่ Play Store ค้นหาง่ายๆเลยเพียงพิมพ์คำว่าไอมังงะจากนั้นกดติดตั้งแอปก็เปิดใช้งานได้แบบฟรีๆเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะอย่าลืมไปโหลดกันล่ะมีทั้งการ์ตูนสไตล์ที่ผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซีแอคชั่นหรือการ์ตูนต่อสู้ก็มีหมดอย่างเช่นเรื่องซุปเปอร์คิวเรื่องนี้เนี่ยตัวเอกเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่กลับมีนางฟ้ามาชอบและดันมาโดนพวกอันธพาลทำร้ายซะอีกนั่นทำให้พระเอกของเราได้รับคิวลึกลับและเปิดทางสู่พลังพิเศษแล้วยังมีการ์ตูนดินแดนมหัศจรรย์เป็นการ์ตูนต่อสู้ต่างโลกอีกนอกจากนี้นะครับยังมีการ์ตูนสไตล์ที่ผู้หญิงชอบไม่ว่าจะเป็นสไตล์ความรักโรงเรียนดราม่ายาโอยหรือการ์ตูนตลกก็มีการ์ตูนทุกเล่มบอกเลยนะว่าเป็นภาพสีทั้งหมดแอปจะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันและที่สำคัญถ้าโหลดแอปแล้วให้5ดาวยังได้รับเพชรแบบฟรีๆด้วยนะแอปดีๆอย่างนี้อย่าพลาดล่ะโหลดมาอ่านกันแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะไปหาคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรแล้วเราไปชมกันเลยเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรสิ่งคนที่อธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังนั้นก็คือทามาโยะว่ากันว่าคนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรนั้นมีแค่ราชาอสูรคิบุสึจิมุซันเพียงตนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้วิธีการเปลี่ยนนั้นก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ให้เรื่องของตัวเองแก่อีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยความเร็วสูงเพียงแค่เสี้ยววิก็กลายเป็นอสูรทันทีหรือการฉีดเข้าไปโดยตรงเพียงแค่เปลี่ยนเล็บให้แหลมเฟี้ยวเปลี่ยนสีนิดหน่อยแค่นี้ก็พร้อมให้เลือดแล้วและยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายแต่โดยรวมแล้วนะครับก็คือการให้เลือดนั่นแหละซึ่งการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรนั้นก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนว่าจะทนไหวหรือเปล่าถ้าหากให้เลือดมากเกินไปจนร่างกายทนไม่ไหวนั้นมนุษย์คนนั้นก็จะตายเพราะร่างกายที่ได้รับเลือดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเซลล์ถูกทำลายและตายในที่สุดแต่ถ้าหากใครรอดมาได้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามปริมาณเลือดที่ได้รับเลือดมากก็จะแข็งมากอย่างเช่น12อสูรจันทายิ่งข้างขึ้นเนี่ยบอกเลยแข็งแบบสุดๆแต่ถ้าหากได้รับเลือดน้อยก็จะอ่อนด้อยเป็นอสูรกี้กี้ไปซึ่งเลือดนี้นะครับถ้าอสูรด้วยกันได้รับไปเนี่ยก็จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอสูรถึงอยากได้เลือดของมูซันกันนักและแน่นอนถ้าหากได้รับเลือดมากเกินไปถึงจะเป็นอสูรก็มีโอกาสตัวแตกเช่นกันซึ่งสิ่งที่หลายๆคนรู้กันนั้นก็คือมูซันเป็นอสูรเพียงตนเดียวที่มีความสามารถในการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้แต่หลังจากที่ทามาโยใช้เวลากว่า200ปีในการศึกษาค้นคว้าก็สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้เช่นกันซึ่งผลงานที่ทามาโยทำสำเร็จก็คือยูชิโร่นะครับถือเป็นอสูรพิเศษที่ไม่มีคำสาปของมูซันนั่นจึงทำให้ยูชิโร่พิเศษกว่าอสูรตนอื่นตอนนี้เราก็รู้2คนแล้วนะครับที่มีความสามารถในการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้แต่สิ่งที่เพื่อนๆอาจยังไม่รู้ก็คือนอกจากมูซันและทามาโยแล้วยังมีอสูรที่สามารถมอบเลือดให้เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้อีกซึ่งอสูรที่มีความสามารถนี้ก็คืออสูรข้างขึ้นทั้ง6แต่ไม่ใช่ว่าข้างขึ้นจะสามารถฉีดเลือดแบบมูซันได้เลยนะของข้างขึ้นเนี่ยจะทำได้แค่ชักชวนแล้วก็มอบเลือดให้โดยสามารถเลือกคนที่ถูกใจได้ซึ่งคนที่เราเพิ่งเห็นไปล่าสุดเลยก็คืออาคาซะที่ชวนเคียวจูโร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าชวนอยู่นั่นแหละซึ่งหลายๆคนที่ได้ดูในเดอะมูฟวี่นั้นก็น่าจะมีคนสงสัยกันบ้างแหละว่าอาคาซะจะเปลี่ยนเคียวจูโร่เป็นอสูรยังไงหรือถ้าเคียวจูโร่ยอมเป็นจะพาไปหามูซันงั้นเหรอนั่นก็มีความเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วนะครับไม่ต้องลำบากถึงขนาดนั้นเพราะอสูรข้างขึ้นสามารถมอบเลือดของตนเองให้กับมนุษย์ที่ถูกชักชวนได้ซึ่งเลือดจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นอสูรได้หรือไม่นั้นก็ต้องผ่านการเห็นชอบของมูซันซะก่อนถ้ามูซันยอมรับและเห็นชอบเลือดของอสูรตนนั้น
ก็จะกลายเป็นเลือดที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรได้พูดง่ายๆเลยก็คืออสูรข้างขึ้นเนี่ยสามารถชวนคนมาเป็นอสูรได้แต่จะเปลี่ยนเป็นอสูรได้หรือไม่นั้นก็จะต้องผ่านการเห็นโชคของมูซันซะก่อนซึ่งอสูรที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้มีเพียงอสูรข้างขึ้นเท่านั้นแต่อสูรที่ถูกข้างขึ้นชักชวนมาเป็นนั้นไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิพิเศษเล่นเส้นในการเลื่อนขั้นนะยังต้องเริ่มจากการเป็นอสูรกระจกเช่นกันถ้าอยากขึ้นเป็น12อสูรจันทาเนี่ยก็ต้องไต่ระดับเหมือนอสูรทั่วไปซึ่งความสามารถในการทำให้มนุษย์เป็นอสูรนั้นอสูรข้างแรมทำไม่ได้นะอย่าว่าแต่ทำไม่ได้เลยไม่มีโอกาสให้ทำด้วยซ้ำคิวซิซามะโดกะโอจิคิโอแต่ลุยที่สามารถสร้างครอบครัวได้นั้นคนละกรณีกันนะเพราะของลุยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอสูรที่เป็นอสูรอยู่แล้วให้คล้ายคลึงกันจนดูเหมือนเป็นครอบครัวไม่ใช่การเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรเหมือนของมูซันแล้วในเรื่องดาบพิฆาตอสูรมีใครบ้างล่ะที่เปิดเผยมาแล้วว่าเขานั้นถูกอสูรข้างขึ้นชักชวนมาก็จะมีดาคีและกิลทาโร่อสูรข้างขึ้นที่6ที่เป็นลูกเด็กของโดมะและไคงาคุลูกเด็กของโคคุชิโบที่ดันซวยเจอใครไม่เจอมาเจอโคคุชิโบอสูรข้างขึ้นที่1ซะงั้นอะโคตรสวยซึ่งเงื่อนไขการให้เลือดแก่ผู้ที่สามารถใช้ปานได้นั้นจะต่างกับคนปกตินิดหน่อยตรงที่ปริมาณของเลือดเพราะจะต้องใช้เลือดในปริมาณที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไปจึงจะเป็นอสูรได้นอกจากนี้นะครับยังมีข้างขึ้นจอมตื้ออย่างอาคาสะที่พี่แกเนี่ยขายตรงเคียวจูโร่แบบเน้นๆแล้วยังชวนคนอื่นที่ถูกใจอีกมากมายจนมีหลายๆคนมาเป็นอสูรเพราะคำชวนของอาคาสะเลยล่ะขายเก่งสุดๆซึ่งในดาต้าบุ๊กนะครับก็ยังบอกอีกว่าในบรรดาคนที่อาคาสะเคยชวนมานั้นก็มีอสูรที่เก่งและไม่เก่งปะปนกันไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่อาคาสะชวนมานั้นได้ตายไปหมดแล้วคงเหงามากๆก็เลยไปชวนคิวจูโร่มาแน่ๆทีนี้ก็จะมีคนสงสัยอีกว่ามูซันเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรทำไมแล้วสร้างอสูรมาทำไมตั้งเยอะแยะแม้อสูรจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วแต่อสูรก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญนั่นก็คือไม่สามารถใช้ชีวิตภายใต้แสงอาทิตย์ได้มูซันจึงสร้างอสูรขึ้นมาเพื่อตามหาอสูรที่สามารถเอาชนะดวงตะวันได้ยังไงล่ะเพราะเดิมทีแล้วร่างกายของอสูรนั้นหากถูกแสงแดดไม่ว่าจะเป็นอสูรกระจกข้างแรมข้างขึ้นจนไปถึงมูซันเองร่างก็จะสลายแบบไม่มีข้อยกเว้นยกเว้นเนซึโกะตอนท้ายนะนั่นจึงทำให้มูซันตะเวนสร้างอสูรไปทั่วเพื่อหวังว่าจะเจออสูรที่สามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้และเอาพลังมาเป็นของตนเองแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกทางออกนึงนั่นก็คือการตามหาดอกฮิกังสีน้ำเงินเพียงเท่านี้มูซันก็จะเป็นอมตะอย่างแท้จริงสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ตามนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมมูซันถึงสร้างอสูรขึ้นมามากมายก็จบไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรเป็นยังไงกันบ้างถ้าสมมติมีอสูรข้างขึ้นมาชวนเพื่อนๆไปเป็นอสูรเพื่อนๆจะไปกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเจอกัน